รสลินรสลินตัวนี้ค่อยปั๊มตัวนี้ค่อยเซนเดี๋ยวก็ตีครับไม่เป็นไรแล้วไปทีเดียวเลยรัวเลยอ่ะบอกมา เอาภาพรวมก่อนทั้งหมดที่มันเป็นมาว่าไปให้หมด108,000ประการก็คือปวดหัวชาหัวซีกซ้ายชาหน้าหายใจไม่ออกข้างนี้ข้างซ้ายแล้วก็หูอื้อขางไกลค้างหน้าแถบซ้ายชาคอบ่าไหล่ตึงแล้วว่าแขนแถบขวาเนี่ยมันแบบชาหยิบอะไรแบบเดี๋ยวล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่นี้เองแล้วก็ข้างหลังอ่ะตอนขับรถอะค่ะช่วงหลังเนี่ยมันร้อนก็ช่วงขับรถหรือนั่งนานๆเนี่ยค่ะช่วงข้างหลังตรงนี้ค่ะเอาได้นะผมคำว่าหลังผมแค่นี้มันก็รู้หมดแล้วค่ะมันร้อนเอาละนั่นคือภาพรวมทั้งหมดเนาะคือคราวที่แล้วมาเจอผมเนาะสิ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันหายไปยังเหลืออะไรอยู่ยังเหลืออะไรอยู่เดี๋ยวนี้เลยหูคืออื้อมากตอนนั้นอื้อมากตอนนี้คือว่าอื้อแต่ว่ามันเบาลงแต่ยังมีอยู่บ้างหน้าที่แบบว่าชาที่แบบว่าชาเยอะชาจนแบบว่าเหมือนแบบเฮ้ยมันมีอะไรติดอยู่ตรงโหนกเนี่ยมันก็เบาไปจนจะเกือบแบบแต่ยังมีความรู้สึกว่ามีแต่มันไม่หนักเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็ขากรรไกรที่ว่าค้างแบบที่ว่าต้องอ้าปากแบบมากๆแบบว่าเหมือนแบบมันขบไม่ได้ก็ตอนนี้คือแบบขบได้แต่ก็ยังแบบว่าคือมันเหมือนเชื่อมมันยังมีแบบมีมันติดอยู่เล็กน้อยอะค่ะโอเคแปลว่าดีขึ้นระดับหนึ่งอะค่ะคราวนู้นภาพรวมมาถึงวันนี้เราจะไม่พูดคำว่าดีขึ้นระดับหนึ่งมันเป็นภาษาที่มันไม่มีตัวเลขมาจับเลยเดิมพูดครั้งแรกมัน 100% ไปมาเจอผมครั้งที่1ผ่านไปแล้วผลเป็นเช่นที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นนะคราวนู้นให้คะแนนตัวเองไหมดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์คราวนู้นจำได้ไหมครับคราวนู้นก็คือพอหลังจากมือผมไปแล้วเนี่ยก็คือ90%โอเคมันก็จ่ายกัน90%นะฮะเอาละมาถึงวันนี้มันสะสมมาเนาะสะสมมาในตัวเดี๋ยวนี้ต้องรู้เองทั้งหมดอะไรที่หนักหนาสากรรจ์ที่จะให้ช่วยก่อนอื่นหนึ่งเลยครับก็คือช่วงหัวนะคะครับทั้งหมดหัวทั้งหมดเลยค่ะโซนที่หน้าโอเคนะแปลว่าภาพรวมทั้งหมดกันแล้วกันนะค่ะเดี๋ยวนี้สมมติว่าเราให้เปอร์เซ็นต์มาเป็นร้อยเหมือนกันนะเพราะว่ามันเริ่มใหม่ก็ต้องถือเป็นร้อยใหม่ค่ะดูซิมันจะล้างไปเหมือน99ครั้งที่แล้วหรือเปล่าค่ะโอเคนะแต่เท่าที่รู้ว่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมามันก็โอ้มันถึงเยอะถึงแย่แล้วล่ะใช่ดีขึ้นเยอะนี่มีครั้งที่สองเนาะให้เข้าใจให้แน่ๆเนี่ยเขาเรียกว่าหนึ่งความเข้าใจตรงกันปุ๊บมันจะง่ายเยอะมากในการช่วยเหลือพวกนี้ต้องให้มันชัดเจนก็ครับหายใจปกติเหมือนธรรมดานะครับผมทำเหมือนกับไม่มีอะไรหรอกครับแต่มันมีแค่จับผมจะเริ่มรู้แล้วว่าไหลมันจะไม่สมดุลแค่ผมแค่ทำตรงนี้ผมก็จะเริ่มรู้ว่าผมจะเพิ่มในรถอะไรคำว่าสมดุลร่างกายสมดุลร่างกายเวลาขึ้นตาช่างเราจะไม่รู้ว่ามันภาพรวมตาช่างจะเป็นไรมันไม่รวมด้วยว่าซ้ายหนักเท่าใดขวาหนักเท่าใดมันจะไม่รู้แน่นอนแต่ของผมตรงนี้มันจะรู้นี่คือเรียกว่าฟิลลิ่งครับตรงไหนมีปัญหารู้ใช่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 เนี่ยศาสตร์ด้านนี้มันเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจศาสตร์ตรงนี้ให้ได้นะฮะมันจะง่ายกับผู้เป็นผู้รับโทษครับเอาละพิงเต็มร้อยเนี่ยไม่ต้องถามไม่ต้องถามยังไงก็ไม่ตกเหวจริงเพราะว่าผมต้องการท่านี้ด้วยเพราะท่านี้ถ้าดูแล้วมันประมาณอะไรจากพื้นมันก็45องศาเนี่ยมันเป็นพื้นที่พลังงานศักดิ์เวลามันจะลงมันจะลงได้ไปทั่วโทษทำไมเกี่ยวกับท้องได้ยังไงพูดมาทั้งหมดเกี่ยวกับท้องมันคนละเรื่องเลยครับโทษครับไหวไหมครับเห็นไหม
อย่าเบ่งสู้นะไหวไหมครับตอบแล้วพยักหน้าก็ได้ไหวไหมไหวไหมเอาแค่นี้ก็พอแล้วสามสองอึบอึบอึบตอนนี้มาหาปอดหัวใจให้เลยต้นเป็นต้นเรื่องปอดหัวใจเป็นต้นเรื่องเลยครับพอฟังเล่าปุ๊บผมจะรู้ทันทีว่าผมจะช่วยอะไรก่อนหลังโทษครับสังเกตฝ่ามือมันจะไปแล้วโทษครับไหวไหมจุดกดไหวนะสังเกตฝ่ามือซ้ายขวาตอบว่าไปไหมไปตามแขนตามมือไหมไปไปแน่นะไปแน่นะโอเคครับเอาล่ะทีนี้มาถึงจุดที่มันเป็นปัญหาเริ่มต้นที่เป็นมาในกี่ปีก็สุดแท้แต่เพิ่งเริ่มเป็นค่ะลุงออกเป็นเอาล่ะมันจะโปร่งมันจะโปร่งเรามาถึง 90% แล้วไม่ต้องครับไม่ต้องทวนอีกครับไม่ต้องทวนก็จะตัดยอดแล้วนะฮะถ้าเป็นนักการขายก็แปลว่าออเดอร์เนี่ยเซ็นรับเรียบร้อยแล้วนี่หว่ามั้ยจบการขายนี่หว่ามั้ยถ้านักการขายถึงว่าจบการขายแล้วต่อไปเอาเงินกลับบ้านเนี่ยเอาบินกลับบ้านเนี่ยฮะโทษครับนั่งให้ตรงตรงก็แปลว่า90องศาตั้งไว้เจ็บแล้วบอกกำลังจะเจ็บแล้วขอให้บอกไม่ใช่เจ็บแล้วทนเอาไม่เอานะกับลุงนี่ไม่ได้เลยนะทนเนี่ยไม่ได้มันจะเจ็บดับเบิ้ลเพราะมันเป็นพลังงานนะครับสังเกตที่ว่ามันชาหน้าเท่ากันไหมเนี่ยเช็คถ้าเท่ากันก็แปลว่าจมูกที่มันหายใจไม่เท่ากันข้างนึงปิดข้างนึงเปิดผมฟังแล้วผมก็จะประมวลผลเหมือนกันทางฝั่งผมโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอีกนาทีเดียวเสร็จโทษครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปแล้วครับอย่าลืมหายใจขยายปอดอย่าเคียงสู้ผมว่ายน้ำว่ายบกว่ายอากาศก็ว่ายไปฮะสู้นะท่านี้เป็นท่านี้เป็นท่าที่นึกถึงนกบินไปแล้วครับโอเคปึ๊บเอาละโอเคหลังพลังงานเนี่ยมันไม่ต้องมากหรอกโอ้ไม่คุณโยตาชัดขึ้นเอาพูดมาให้หมดเลยตาชัดสมองโล่งตัวเบาขึ้นจมูกที่หายใจไม่ออกกลับมาหายใจได้สะดวกอีกครั้งหนึ่งหายใจตอนแรกมานี่หายใจไม่เต็มปอดแต่พอหลังจากที่ลุงทำให้หายใจได้แบบเต็มปอดแล้วมันโล่งขึ้นมันลึกขึ้นตาสว่างขึ้นหัวที่แบบมึนๆงงๆมันก็โล่งขึ้นเบาขึ้นหูที่อื้อก็ชัดขึ้นนะคะลุงชัดขึ้นกว่าชัดกว่าตอนที่มาครับผมโดยรวมแล้ว
ดยรวมแล้วตอนนี้ก็คือว่าน่าจะอยู่สัก 95% ที่อาการตอนนี้ณตอนนี้ค่ะ59 95โอเค 95% แต่ตรงแก้มนี่มันแบบยังแบบยังไงดีมันยังแบบนิดหน่อยนิดยังติดอีกนิดนึงโทษครับรู้สึกไหมอย่างนี้แค่นี้ขวาซ้ายผมถามว่าเท่ากันไหมรู้สึกเท่ากันไหมก็เท่ากันฟังทีนี้นี้ทางลึกทางนอกพันผิวนอนเท่ากันเนาะแต่ทางลึกมันมีนอกมีในเนาะเนี่ยดีที่ไม่เจอฉีดโบท็อกนะฮะฉีดโบท็อกเดี๋ยวซวยแล้วรู้ไหมไม่ฉีดครับคนไม่เข้าใจไปฉีดโบท็อกให้มันตึงโอ้โหตายเลยเป็นทรมานเลยแหละครับเป็นมันจะหลับมันก็มีความรู้สึกเราใช้ว่าทรมานกันแล้วกันนั่นคือโบท็อกบอกให้ทราบไว้โทษครับคอมเพลภายในภายนอกเล็บผมมีประโยชน์ตรงนี้แหละครับบอกให้ทราบไว้เพราะมันจะจิกเข้าไปทางเล็บโทษครับปึ๊บถามว่าปึ๊บโอ้ไหมหนกแก้มทั้งภายในและภายนอกตอนนี้มันยังไอ้นั่นอยู่หรือมันก็คือตื้อๆอยู่ตอนนี้กำลังแชร์กันอยู่แต่รู้ว่าโอเคนะจะรู้สึกเหมือนกันทั้งคู่โอเคจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ย0819415615โอเคมันเป็นมาทั้งหมดรวมแล้วหลงโจ้งกี่ปีตั้งแต่นู้นเป็นต้นปีค่ะต้นปีนี่เองต้นค่ะที่มีอาการอย่างนี้ค่ะโอเคครับผมก็มันเพิ่งเป็นที่หายเร็วจำไม่เลยครับก็มันเพิ่งเป็นหายเร็วจริงๆคราวที่แล้วมันโกรธแล้วแหละครับตอนนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆแต่ใจร้อนเนาะก็เลยมารอบสองห่างกันกี่วันจากวันถึงวันนี้สัปดาห์พอดีก็เหมาะสมสองครั้งไหนๆก็เราก็รักษาแล้วเราก็มาอาทิตย์ละครั้งไปฟอลโล่อีกอย่างบ้านอยู่ใกล้ด้วยที่หลังโจมตีแล้วโจมตีเลยแล้วบางโดนตีกลับไหมถ้าไม่เจอหนูก็กลับแค่นี้แค่นี้เมื่อเช้านี้เกือบออกไปหนูดูหงอกยังไม่ได้โอเคจบยังไม่ได้ลงจบข่าวแล้วกันเนาะจะอยู่หรือเปล่าไม่รู้บอกพี่ติ๋วมาจบข่าวนะค่ะจบข่าวแล้วกันนะค่ะเราใช้เวลาทั้งหมดประมาณกี่นาทีตอนผมสัมผัสตัวตอนคุยกันไม่ต้องพูดถึง5 นาทีถึงไม่ถึงหรือเปล่าน้อยใช้เวลาน้อยรวมกันเราจับเวลาตอนที่สัมผัสตัวจับเวลาตัวโอเคนะจบข่าวนะค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอุ้ยยังเหลือเนี่ยบอกแต่เขาทำแล้วตัวเองไม่ทำแล้วก็ตีแล้วโอเคเฮ้ยโทษมีอยู่แล้วนะไม่โอเคเอาโอเคโทษ